ก็โชคดีในภาคนะครับก็จะมาในเรื่องของไฟฟ้านะครับต่อจากพาร์ทแรกมาแล้ววันนี้ก็มาเก็บยิงเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบมากแล้วก็ดีใจที่ทางวิทยากรเนี่ยเอามาให้ความรู้เพราะรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งผมจะพยายามเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ให้ได้มากที่สุดตอนนี้น่าจะได้เวลาเหมาะสมขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับทางวิทยากรนะท่านโชคชัยตันเจริญครับขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณครับก็วันนี้ก็เป็น EP 2ครับที่จะได้เจอกันในพาร์ทของไฟฟ้าและก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของตัวเก็บประจุไฟฟ้าหรือเรียกสั้นๆว่า C นะครับคาปาซิเตอร์นะก็จะเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวที่ทำหน้าที่ในการเหมือนแท้งน้ำเนาะอันนี้ตัวคาปาซิเตอร์จะคล้ายกับแท้งน้ำก็คือตัวเก็บน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําออกมานะครับลักษณะของตัวคาปาซิเตอร์แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมมีตัวอย่างเวิร์กช็อปมาให้ดูด้วยนะครับว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราสอนยังไงนะครับสําหรับตัวการเอาตัวคาปาซิเตอร์ไปใช้ในห้องเรียนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก็เดี๋ยวขออธิบายในส่วนที่ควรรู้แล้วก็ควรอธิบายให้กับนักเรียนได้ทราบนะครับในส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่เป็นองค์ประกอบหลักๆที่นักเรียนควรรู้นะครับตัวคาปาซิเตอร์จริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับแบบฟิกค่าแบบปรับค่าได้แล้วก็เป็นแบบซูเปอร์มาคาปาซิเตอร์นะครับเราเรียกกันสั้นๆว่า C แต่ว่าในรายวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยของระดับมัธยมนะครับตัวเนี้ยเรียนเนี่ยม.1เลยนะครับงั้นในภาคเรียนที่กำลังจะเปิดเนี่ยถ้าใครเรียนเป็นคุณครูประจำวิชานี้ก็จะอาจจะต้องเข้าสอนนะครับผมเห็นหลายๆโรงเขาพยายามหลบเลี่ยงเรื่องนี้เนื่องจากว่าไม่ได้ชำนาญมากนักแต่จริงๆแล้วถ้าคุณครูลองศึกษาสักนิดนึงจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเราอาจจะไม่ต้องเชี่ยวชาญถึงขั้นต่อเซอร์กิตได้แต่สามารถอธิบายคอนเซ็ปต์ของเขาได้ก็โอเคนะครับอันนี้ตัวคาปาซิเตอร์วันนี้ที่ผมจะพาคุณครูมานุนามมารู้จักนะครับตัวใหญ่จะเป็นคาปาซิเตอร์ที่ใช้ทดลองในคลาสนะครับก็จะเป็นคาปาซิเตอร์ที่แบบฟิกค่ามานะครับฟิกค่ามาตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยถ้าผ่าเข้าไปข้างในนะครับต้องบอกว่ามันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นหน้าตัดอย่างนี้นะครับมีตัว C ก็คือตัวที่เป็นขนาดไมโครฟาราดนะครับแล้วก็มีพื้นที่หน้าตัดนะครับแล้วก็จะมีแผ่นตัวแผ่นกั้นนะครับแผ่นกั้นที่เป็นตัวกั้นระหว่างแผ่นหน้าตัด2อันนะครับคราวนี้ถ้าเห็นในรูปเนี้ยนะครับคือรูปนี้ก่อนเนาะคือการเอาซีมาเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับตัวแผ่นโลหะอลูมิเนียมที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือเจ้าแผ่นกั้นตัวเนี้ยนะครับมันจะถูกพันแล้วก็ขดไว้อยู่นะครับเราเรียกว่าแผ่นตัวไดอิเล็กทริกนะครับไอตัวอิเล็กทริกก็ถ้าถามว่าต้องรู้ลึกขนาดนี้ไหมระดับม .1 อาจจะไม่ต้องลึกขนาดนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องบอกเขาว่ามันทํามาจากอะไรขนาดนี้คือรู้จักค่าของมันว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยด้านไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบแล้วก็ C ตัวนั้นน่ะมีค่าเท่าไหร่สามารถบอกได้แค่นี้ก็ตรงตามจุดประสงค์แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาคุณครูมาใช้เลยอย่างเช่น C นะครับหรือตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการเก็บและก็คายประจุไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่อยู่ในการจัดการเรียนรู้นะครับจากคราวที่แล้วที่ผมใช้ตัวรีซิสเตอร์วันนี้มาใช้คาปาซิเตอร์นะครับนะอันนี้หลักการทํางานผมอธิบายคร่าวๆแล้วว่าเขาคล้ายตัวแท้งน้ําครับเก็บแล้วก็ปล่อยน้ําออกนะครับเมื่อน้ําลดแล้วก็มีการเก็บเข้ามาอีกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็เลยเอามาใช้ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ทําให้กระแสไฟฟ้าไหลนิ่งคือมีความคงที่ในการไหลสมูทนะครับดังนั้น C ถึงมีความจำเป็นมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เอามาควบคุมนะครับแล้วก็ C เนี่ยเอามาทําเป็นโครงงานได้ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่นิ่งแล้วผมยังเอาไปควบคุมพวกเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้ในการทํางานที่ไม่กระตุกเวลาเราให้มันโซมันหมุน180องศาเนี่ยคล้ายๆใบพัดเนี่ยนะครับเปิดประตูแบบสมูทนะถ้าไม่ใช้ซีเนี่ยประตูจะเปิดตึก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 แต่ถ้าเป็นแบบ
ใช้ซีมจะปื๊ดปื๊ดสวยๆนะครับสวยๆอันนี้คือเอาไปยุกใช้เดี๋ยวไปว่ากันใน EP ท้ายๆนะครับเวลาเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปประกอบเป็นโครงงานทั้งหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับทําไมผมต้องให้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเคยใช้แล้วรู้สึกประทับใจนะครับอันนี้วิธีการอ่านค่าแล้วก็ดูขั้วเนาะที่ C ครับอุปกรณ์ในคาปาซิเตอร์นะครับมันจะมีแถบที่เป็นสีขาวๆนะครับนี่สีขาวขออนุญาตวงให้ดูก่อนตรงนี้ครับสีขาวๆเนี่ยนี่สีขาวๆตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า C มีสองขาเนาะนะครับมีสองขาขาที่อยู่กับแถบสีขาวนะครับอย่างเงี้ยเรียกกันว่าขั้วลบโอเคนะครับขาที่อยู่กับแถบสีขาวเนี่ยก็คือขั้วลบของคาปาซิเตอร์แสดงว่าคาปาซิเตอร์เป็นอุปกรณ์แบบพาสทีฟก็คือมีขั้วนะครับต่อผิดระเบิดต่อผิดแต่ถ้าไฟไม่เกินนะไฟไม่เกินคำว่าไฟไม่เกินคืออะไรตัวนี้นะครับค่าของมันก็คืออยู่ที่25 โวลต์ทนแรงดันได้25 โวลต์นะครับมีค่า220 ไมโครฟาราดคือค่าความจุของไฟฟ้านะครับดังนั้นจากหน่วยที่เห็นเนี่ยทำให้เรารู้ว่า C หรือคาปาซิเตอร์นะครับมีหน่วยเรียกความจุของเขาอ่ะหน่วยเป็นฟาราดหน่วยเป็นฟาราดนะครับแล้วก็มีแรงดันทนโวลต์กระแสไฟฟ้าเนี่ยตามขนาดของเขาซึ่งคําว่าทนโวลต์หรือทนแรงดันไฟฟ้าก็คือทนได้ไม่เกินอย่างว่าในภาพที่เห็นนี่คือ25 โวลต์ก็แสดงว่าทนได้ไม่เกิน25 โวลต์ถ้าเกินปุ๊บระเบิดเลยนะครับโปรเทคทำงานก็คือระเบิดตึมขึ้นมามันก็ไม่ถึงกับระเบิดแบบตูมนะครับมันจะเป็นเหมือนกับอะไรนะประจุแบบฟีเป็นควันเป็นสโมกเล็กๆขึ้นมานะครับอันนี้คือ C นะครับเพราะว่า C ระดับ25 โวลต์ไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าเป็น C ตัวใหญ่พวกแคมแอร์แคมอะไรพวกเนี้ยก็ระเบิดแรงคือ C ยิ่งใหญ่ระเบิดยิ่งดังนะครับนั่นก็เป็นที่มาของตัวคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ที่เราเรียนรู้นี้นะครับอย่างนี้บอกว่ามันเป็นแบบฟิกค่านะครับอย่างเช่น C ตัวนี้ที่อยู่ในภาพที่วงไว้ให้คือ25 โวลต์220 ไมโครฟาราดนะครับคราวนี้C เนี่ยตัวทฤษฎีมันไม่มีอะไรเยอะละมันมีประมาณแค่เนี้ยนะครับว่ารู้วิธีอ่านค่าเขานะครับรู้ค่าเขาฟิกค่าเขาผมก็เลยมีวงจรนะครับผมเลยมีวงจรพื้นฐานมาให้นะครับมีวงจรพื้นฐานมาเป็นเซอร์กิตทดสอบการทํางานวันนี้ผ่านระบบตัว Tinkercad ซึ่งจะพาเราทำไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายคร่าวๆก่อนว่าในวงจรเนี่ยผมใช้ C 1ตัวทำหน้าที่เหมือนแทงค์น้ำในการเก็บไฟฟ้าคืออย่างนี้ครับในการทำงานครั้งที่1ผมจะทำการโหลดก็คือแบตเตอรี่9โวลต์นะครับวิ่งเข้ามาเนาะผมกดสวิตช์1ใช่ไหมครับแล้วก็ C นะครับแล้วก็จากนั้นกระแสไฟฟ้าก็จะไหลจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบอันนี้คือจากไฟฟ้าพื้นฐานนะครับครั้งที่หนึ่งเรากดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟ9โวลต์เนี่ยจะเข้าไปชาร์จที่ C1 ชาร์จไว้ก่อนเลย9โวลต์ชาร์จเก็บไว้ครับงั้นสวิตช์ของเราเนี่ยเป็นสวิตช์แบบกดติดไปจากเมื่อกดปุ๊บไฟฟ้าจะค้างอยู่ที่นี่ค้างอยู่ที่สี่ครับเมื่อปล่อยนะครับไฟฟ้าก็ยังค้างอยู่แล้วกระแสไฟฟ้าจะเริ่มคลายประจุก็ต่อเมื่อสวิตช์สองทำงานครับเมื่อสวิตช์สองถูกกดปุ๊บกระแสไฟฟ้าก็จะโหลดออกทางนี้ครับมาทำให้ LED ติดใช่ไหมครับแล้วก็ครบวงจรที่ขั้วลบของสี่วงจรนี้เป็นวงจรจำลองการทำงานของคาปาซิเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของผมจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจว่าอ๋อ C มันทำงานอย่างนี้นะก็คือในสเต็ปที่1เนี่ยนะครับผมให้เขาลองชาร์จไฟ9โวลต์เข้าไปใน C ก่อนนะครับเสร็จแล้วกดสวิตช์ที่2สวิตช์ที่2เป็นการสั่งให้ LED ติดนะครับซึ่ง LED เนี่ยจะติดสว่างจ้าเลยแล้วไฟจะค่อยๆหลีลงเพราะว่าเมื่อมีการโหลดนะครับเมื่อมีการโหลดผ่านตัวรีซิสเตอร์เนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะค่อยๆลดลงนะครับเพราะว่ามันชาร์จเต็มครั้งแรก9โวลต์แล้วเนี่ย
เมื่อ LED ทำงานแล้วนะครับมีการสว่างของอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันก็เกิดการต้านทานของกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าค่อยๆลดลงลดจนกระแสไฟฟ้าเหลือสัก1 โวลต์กว่าๆ1.2ประมาณเนี้ย LED ก็จะดับก็คือไฟหมดถ้าไฟหมดแล้วทำไงครับก็ชาร์จใหม่ก็วนลูปกลับไปที่เซตที่หนึ่งใหม่กดสวิตช์หนึ่งเพื่อทําการชาร์จไฟชาร์จไฟเสร็จจะเปิดไฟก็กดสวิตช์สองเพื่อทําการเรียกกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ในซีหรือในแคปซิเตอร์นะครับวงจรนี้มันเลยเป็นวงจรพื้นฐานที่ให้นักเรียนได้เห็นว่าอ๋อมันคือหลักการทํางานของตัวแคปซิเตอร์นะครับที่อยู่ในวงจรก็เลยมาเป็นเดโมนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทําตัวนี้กันนะครับก็จะต่อใน Tinker Cap จะประมาณรูปออกมาจะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้แล้วก็เราทําการเทสอุปกรณ์เป็น example ให้กับคุณครูนะครับได้เอาไปใช้ในการประยุกต์กับการสอนด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าผมเอาซีตัวนี้มาเป็นคล้ายๆเหมือนแท้งน้ําเนาะผมวางตรงนี้เลยเหมือนแท้งน้ํานะครับสูบเก็บน้ําไว้แล้วก็จ่ายน้ําออกมาให้มันดูแบบโอเคแล้วก็เป็นการฝึกให้นักเรียนเข้าใจหลักการทำงานของตัวคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับก่อนที่จะเอาไปใช้งานในวงจรจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้ลองเซอร์กิตตัวนี้นะครับคุณครูจะเวลาเด็กเอามาใช้นะครับหรือเด็กเห็นอุปกรณ์เนี่ยพอบอกเขาว่ามันคือปั๊มน้ําหรือแท้งน้ําเนี่ยเขาไม่เก็ตว่ามันทํางานยังไงแต่ถ้าแบบเนี้ยเขาจะพอมีภาพจินตนาการก่อนที่จะไปใช้นะครับแต่เดี๋ยวช่วงท้ายผมจะพาวัดไฟวัดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ในเนื้อหาวันนี้นะครับรู้จักการใช้คาปาซิเตอร์ร่วมกับตัวรีซิสเตอร์นะครับก็คือผสมจากคราวที่แล้วแหละก็เหมือนเดิมนะครับเว็บไซต์หลักที่ผมใช้ในการออกแบบวงจรก็คือของตัว Tinkercad นะครับก็รบกวนคุณครูเข้าตัว Tinkercad นะครับแล้วไปที่เซอร์กิตไปที่เซอร์กิตเรียกเซอร์กิตเลยนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเอาอุปกรณ์นะครับเริ่มเอาอุปกรณ์มาวางก่อนนะครับเริ่มอุปกรณ์มาวางก่อนนะก็จะมีแบตเตอรี่9 โวลต์ครับ1 ตัวนะครับแบตเตอรี่9 โวลต์1 ตัวนะเบสบอร์ดนะครับ1 ตัวนะครับแล้วก็รีซิสเตอร์ครับ2 ตัว LED 1 ตัวนะครับพุทบัตตอนสวิตช์2 ตัวแล้วก็พระเอกของเราครับคาปาซิเตอร์ครับอาจจะต้องเซิร์ชหน่อยเนาะคาปาซิเตอร์นะครับผมเป็นแบบตัวเดี๋ยวผมวงไว้ตรงนี้ให้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นแบบคาปาซิเตอร์แบบฟิกค่านะครับผมก็ต้องเซิร์ชจากคำนี้ก่อนเซิร์ชคำว่าคาปาซิเตอร์ในช่องค้นหานะครับแล้วก็โหลดตัวนี้ออกมานะครับนี่เอาตัวนี้คาปาซิเตอร์ตัวนี้คาปาซิเตอร์มาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมากำหนดค่ากันนะครับว่าแต่ละตัวจะให้ค่าเท่าไหร่นะครับเป็นเหมือนวงจรเบื้องต้นนะครับให้คุณครูได้เรียนรู้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างในวันนี้นะครับคาปาซิเตอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำให้สอนนะครับสนุกแล้วก็เมื่อถึงเวลาเอาไปใช้อ่ะเด็กเขาจะได้เข้าใจนะครับว่าทําไมมันมีไฟค้างอยู่ในวงจรทําไมเราต้องใส่คาปาซิเตอร์เป็นตัวควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ให้เกิดอาการไฟกระตุกไฟสวิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไฟตกเร็วกว่ากําหนดอันเนี้ยช่วยได้เยอะนะครับวงจรพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้นะครับยิ่งในเฉพาะระดับมัธยมนะครับถ้าเขาได้ตัวเนี้ยเป็นตัวพื้นแล้วเนี่ยก็จะต่อยอดกับวิทยาศาสตร์ได้ดีนะครับแล้วก็ในการทําโครงงานต่างๆเนี่ยนะครับพื้นฐานเรื่องพวกนี้ต้องเข้าโอเคใครเซตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับกด1ให้ผมนะครับกด1มาหน่อยนะครับผมจะได้รันต่อเนาะเดี๋ยวเรามาต่อวงจรด้วยกันนะครับ
นี่นะครับมีกฎหนึ่งมาบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นวงจรเขาเรียกของผมใช้คําว่าทดสอบคาปาซิเตอร์นะครับตามเซอร์กิตเมื่อสักครู่ที่อธิบายให้คุณครูฟังเลยนะครับว่าตัวเซอร์กิตทํางานยังไงนะครับยังไงเดี๋ยวท้ายผมก็จะส่งสไลด์ให้นะครับเพื่อที่จะให้คุณครูเอาไปเป็นตัวอย่างในการเอาไปสอนนักเรียนนะครับหรือลองปรับเซอร์กิตผมก็ได้นะครับโอเคอย่างนั้นผมขออนุญาตนะครับรออีกสักครู่หนึ่งอีกสัก1 นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนต่อเนี่ยจะเปิดเซอร์กิตคู่ไปนะครับเนี่ยผมจะพยายามให้ดูจากวงจรเป็นหลักนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนคุณครูเอาไปประยุกต์ใช้สอนก็คือพยายามใช้เซอร์กิตอธิบายนักเรียนสังเกตคราวที่แล้วผมจะเริ่มให้ครูเห็นภาพแล้วก็ทำนะครับเพราะว่าในระดับมัธยมเนี่ยเด็กเขา copy ภาพอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วครับเขาก็รู้นะครับว่าจิ้มต่อตามเรื่องต่อตามภาพนะครับแต่ถ้าเราปรับเขาอีกหน่อยเนี่ยเราเริ่มให้เขาเห็นเซอร์กิตมากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะเริ่มเข้าใจนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะเพราะว่าอุปกรณ์พื้นฐานพวกนี้นะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่พวกเนี้ยสัญลักษณ์พวกแบตเตอรี่พวกเนี้ยมันก็อยู่ในวิทย์ด้วยมันก็อยู่ในวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับเขาก็จะได้เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นม.1ไปเจอตอนวิทยาศาสตร์บางโรงเรียนไปสอนเรื่องนี้ประมาณสักม.2หรือม.3ก็จะได้มีพื้นฐานจากเราไปด้วยนะครับทำให้การเรียนรู้เขาสนุกขึ้นนะในอนาคตโอเคนะครับงั้นผมขออนุญาตขยับต่อเลยนะครับจากสไลด์นี้ครับขออนุญาตปิดก่อนเนาะผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็จะเริ่มทําการต่อนะครับนี่จากตัวนี้นะครับแบตเตอรี่9โวลต์ใช่ไหมครับสังเกตจากอะไรครับขั้วบวกขั้วบวกนะครับขั้วบวกตัวนี้นะครับต่อกับ R1K นะครับต่อกับ R1K แล้วก็อีกด้านหนึ่งของ R ไปต่อกับสวิตช์นะครับเอาวงจรที่1ก่อนนะครับเอาฟากนี้ก่อนนะแล้วก็สวิตช์อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับขั้วบวกของคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ขั้วลบของคาปาซิเตอร์ก็ต่อเข้ากับขั้วลบของระบบของแบตเตอรี่อันนี้ต่อฟากนี้ก่อนนะครับต่อฟากที่1ก่อนนะเราก็ทําการเริ่มต่อเลยนะครับผมขออนุญาตนี้ก่อนแล้วกันเนาะผมโทรโรเตทแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมเอาไฟมาเข้าทางนี้ดีกว่าข้างล่างนะครับผมจะเอาไฟเข้าข้างล่างนะครับไฟ9โวลต์คุณครูจะเอาเป็น9โวลต์ตัวนี้หรือจะเอาเป็น9โวลต์แบบพาวเวอร์ซัพพลายก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมใช้แบตเตอรี่9โวลต์แบบง่ายๆให้เด็กเก็ตก่อนนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ในระบบตัวเบรดบอร์ดนะครับสามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้ผมจะซูมเข้าไปเลยนะครับจากวงจรเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณครูเห็นนะขั้วบวกนะครับขั้วบวกของเขาเรียกว่านะขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับต่อเข้ากับ R1K ใช่ไหมครับผมก็จําตรงนี้นี่ขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้ากับ R1K นะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแบบฮุกเนาะจะได้เห็นชัดนะครับตรงนี้คือรูปนี้นะครับนี่ขออนุญาตลงตรงนี้ก่อนนี่คืออันนี้นะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้ากับ R1K อีกด้านหนึ่งของ R1K ต่อกับสวิตช์หนึ่งตัวนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตต่อแบบนี้นะสวิตช์นะครับพูลสวิตช์หนึ่งตัวนะครับผมวางนี้วางนี้นะครับแล้วผมก็เลยจำตรงนี้ครับจึงตรงนี้ข้ามมาหาตรงนี้อย่างนี้แล้วครับใช่ไหมครับขั้วบวกของตัวแบตเตอรี่นะครับวิ่งมานี่นะครับแล้วก็วิ่งข้ามมานะครับมาเข้ารีสิสเตอร์หนึ่งตัวมีค่า 1K นะครับแล้วข้ามไปนะครับแล้วจากนั้นข้ามมาต่อที่ขาหนึ่งของสวิตช์เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือครึ่งหนึ่งมานี่แหละแล้วต่อมาอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับอีกขาหนึ่งของสวิตช์จะต่อเข้ากับขั้วบวกของตัวคาปาซิเตอร์สัญลักษณ์ตัวนี้คือ
คาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์นี้ผมให้ค่า100ไมโครฟาราดใช่ไหมครับ100ไมโครฟาราดดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองเซตค่าก่อนนะครับคาปาซิเตอร์ครับคลิกนะครับตรงนี้ครับคาปาซิแตนซ์นะครับปรับเป็น100ครับ100ไมโครฟาราดนะครับตรงนี้คลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็น100ไมโครฟาราดนะครับเสร็จแล้วผมลากมาตรงนี้ครับกลับขั้วหน่อยผมกลับขั้วโรเตทนะครับนี่ผมให้ต่อง่ายหน่อยเพราะว่าผมเอาขั้วบวกนะครับนี่ขั้วบวกเขาบอกว่าขั้วบวกให้ต่อเข้ากับขาหนึ่งของตัวสวิตใช่ไหมครับนี่ตามวงจรเนาะใช่ไหมครับผมเลยสั่งโลดสั่งฟลิปตรงนี้เรียกฟลิปเนาะมิลเลอร์หรือฟลิปนะครับกับขั้วของคาปาซิเตอร์นะครับผมก็กลับขั้วบวกให้ไปต่อเข้ากับขาของตัวสวิตนะครับตอนนี้ตามวงจรแล้วเนาะรีซิสเตอร์นะครับเข้ามาหนึ่งขาแล้วก็อีกขาหนึ่งของตัวสวิตช์ต่อเข้ากับขั้วบวกของคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งคาปาซิเตอร์มีค่า100ไมโครฟาราดนะครับอยากปรับค่าก็คือคลิกนะครับคลิกเข้าไปที่ตัวคาปาซิเตอร์นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็น100ไมโครฟาราด16โวลต์นะครับติด16โวลต์เพราะว่ามันต้องทนแรงโวลต์9โวลต์ได้ใช่ไหมผมก็ใส่แค่16โวลต์แล้วก็จะครับต่อมาขั้วลบนะครับก็จำเข้ากับขั้วลบของตัวแบตเตอรี่ผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแบตนะครับจะได้วงจรที่หนึ่งเสร็จแล้วแบบนี้ครับวงจรที่หนึ่งเสร็จแล้วตามวงจรเป๊ะนะครับผมถ้าย่อเป็นสองข้างอย่างนี้จะเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมก็คืออันนี้ใช่ไหมครับขั้วบวกใช่ไหมครับวิ่งผ่าน R หนึ่งตัวเนี่ยวิ่งผ่าน R หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาเข้าหนึ่งขาขาที่หนึ่งของสวิตช์นะครับส่วนขาอีกด้านหนึ่งของสวิตช์ให้ไปต่อกับขั้วบวกของคาปาซิเตอร์อันนี้ขายข้างของตัวขั้วบวกคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ขั้วลบของคาปาซิเตอร์นะครับต่อเข้ากับขั้วลบของวงจรแบตเตอรี่แสดงว่าตอนนี้วงจรนี้ครบแล้วหมายถึงว่าครบวงจรแล้วมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสวิตช์แล้วนะครับเราต่อระบบปั๊มน้ําเสร็จแล้วครับต่อไปผมกําลังจะทําระบบจ่ายไฟระบบจ่ายไฟนะครับก็คือจะเป็นภาพนี้ภาพที่สองนะครับเป็นภาพที่สองภาพที่สองเนี่ยขออนุญาตใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันเนาะสีน้ำเงินก็ได้นะครับภาพที่สองนะครับผมก็จะเริ่มต่อนะครับสวิตช์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าผมจะต้องให้กระแสไฟฟ้าไปวิ่งผ่าน LED ถูกไหมนะครับแล้วก็ครบวงจรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นลักษณะของปั๊มน้ําในการใช้ไฟจาก C นะครับโดยการใช้ไฟจาก C ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับจากตัวที่สองนะครับดังนั้นผมก็เอาสวิตช์มาหนึ่งตัวครับวางข้างๆกันตรงนี้ก็ได้นะครับวางแล้วนะครับขั้วบวกของสวิตช์ไอ้โทษขั้วบวกของคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับเข้ากับขาที่หนึ่งของสวิตช์ผมขออนุญาตเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับขั้วบวกนะครับของคาปาซิเตอร์เข้าขาที่หนึ่งของสวิตช์นะครับต่อมาขาข้างนี้นะครับขาอีกด้านหนึ่งเนาะต่อผ่าน R นะครับต่อผ่านรีซิสเตอร์นะก็คือตัวนี้ครับตอนนี้ขั้วบวกของคาปาซิเตอร์ใช่ไหมครับวิ่งมานี่แล้วขออนุญาตลบจะได้เห็นชัดเนาะขั้วบวกของคาปาซิเตอร์คือตรงนี้นะครับผมก็ต่อเข้าสวิตช์แล้วเอามาเต็ปที่สองคือขาอีกด้านหนึ่งของสวิตช์เข้ากับรีซิสเตอร์1เคโอมซึ่ง1เคโอมตัวที่2เนี่ยจะต่อเข้ากับขั้วบวกของ LED นะครับผมก็เลยต่อเอาให้เห็นชัดง่ายๆก็แบบนี้นะครับผมขยับ LED มานี่อย่างนี้ก็ได้ปึ๊บนะครับผมสั่งโรเตทอีกนิดหน่อยนี่ครับแบบนี้ก็ได้คือรีซิสเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเข้ากับขั้วบวกขั้วบวกผมต้องฟลิปดิอ
ผมคิดว่าต่ออย่างนี้ครูจะมองไม่ค่อยเห็นตอนผมจำขั้วลบออกมาอีกวันคืออย่างนี้ดีกว่าชัดกว่านะครับอ่ะขออนุญาตขยับตรงนี้แล้วกันนะครับนี่มานี่ครับนี่ครับเอาขาด้านหนึ่งของสวิตช์นะครับมาต่อเข้ากับ R1K แล้วก็ R1K มาต่อกับขั้วบวกของ LE นะครับจากนั้นขั้วลบนะครับนี่ก็ต่อเข้ากับขั้วลบเปลี่ยนถูกเป็นแบบ normal สีดำก็ได้นะครับนี่ลบปุ๊บจิ้มเข้านี่ครับนี่ครบแล้วนะครับวงจรจะเป็นอย่างนี้นะครับวงจรเป็นอย่างนี้ถ้าเปิดเซอร์กิตคู่นะครับมันก็จะเป็นรูปนี้ใช่ไหมที่ให้คุณรู้แต่แรกว่านี่คือรูปที่สองใช่ไหมครับขั้วของ C คือเส้นนี้นะครับผมมาต่อเข้ากับสวิตช์หนึ่งขาใช่ไหมจากนั้นไฟก็วิ่งผ่านมาที่สวิตช์ขาที่สองนะครับต่อเข้ากับ R1K โอห์มแล้วก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของตัว LED นะครับจากนั้นก็ต่อเข้ากับขั้วลบของวงจรก็ต่อเข้าขั้วลบวงจรนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้ลองเทสไม่ได้เขียนโปรแกรมเลยนะครับเทสได้เลยนะครับกด Start Simulator นะครับครั้งแรกนะครับขออนุญาตแยกนี้ก่อนนะสวิตช์หนึ่งนะครับสวิตช์หนึ่ง SW หนึ่งนะครับกับ SW สองSW1 คือตัวปั๊มก็คือตัวชาร์จไฟใช่ไหมครับกด Start Simulator ก่อนนะครับกดสวิตช์หนึ่งชาร์จไฟนะครับกดสวิตช์หนึ่งชาร์จไฟเสร็จแล้วถ้าอยากจะให้ LED ติดต้องกดสวิตช์สองครับแล้ว LED จะค่อยติดแล้วค่อยจะค่อยๆดับค่อยๆดับติดไหมครับติดแล้วจะค่อยๆดับค่อยๆดับนะครับจนไฟน่าจะต้องถ้าผมสีแดงนี่ไฟประมาณ1.2โวลต์นะไฟ LED เนี่ยสีแดงเนี่ยดับกดค้างไว้มันจะค่อยๆดับไปนะครับหรือถ้าปล่อยก็คือดับเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้ติดสว่างจ้าขึ้นมาแวบแรกนะครับแวบแรกก็กดชาร์จไฟก่อนกดสวิตช์หนึ่งเพื่อชาร์จไฟกดสวิตช์สองเพื่อให้ไฟติดนะครับสวิตช์หนึ่งชาร์จไฟสวิตช์สองเพื่อให้ไฟติดอันนี้ยังไม่ชัดถ้ายังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดยังไม่เห็นชัดนะครับผมก็จะเริ่มติดมัลติมิเตอร์ติดมัลติมิเตอร์เพิ่มครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเอาผมลากมัลติมิเตอร์มาลากมัลติมิเตอร์นะครับวัดอะไรครับวัดคอมซีเลยนะครับแต่ต่อให้ถูกขั้วนะนะครับขั้วบวกของคาปาซิเตอร์นะครับก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของคาปาซิเตอร์นะครับเอาไว้ถูกขั้วนะขออนุญาตอย่างนี้นะครับขั้วลบของคาปาซิเตอร์ก็ต่อเข้ากับขั้วลบของคาปาซิเตอร์นะครับขั้วลบของมัลติมิเตอร์นะต่อเข้ากับขั้วลบของคาปาซิเตอร์ต่อให้ถูกขั้วนะครับอันนี้ผมกำลังจะวัดว่าสวิตช์หนึ่งที่ผมบอกว่ามันคือการชาร์จไฟอ่ะมันชาร์จจริงไหมนะครับแล้วมันชาร์จเข้าไปเท่าไหร่นะอันนี้สำหรับตัวคาปาซิเตอร์นะครับลองกด Start Simulator นะครับตอนนี้ค่าเป็น0โวลต์เป็น0โวลต์นะครับผมกดสวิตช์หนึ่งชึบชาร์จ9โวลต์แล้วไหมครับไฟชาร์จเต็มเข้ามา9โวลต์แล้วนะครับมันเราชาร์จไฟแล้วนะต่อมาครับกดสวิตช์สองครับฟึบ LED ติดจากนั้นไฟเริ่มลดลงนะครับตอนนี้สิ่งที่ครูสังเกตนะครับว่าเมื่อไฟกระแสไฟฟ้าเริ่มลดน้อยลงนะครับการไหลของกระแสไฟฟ้าก็ไหลช้าลงเช่นกันคือเมื่อโวลต์ยิ่งช้าลงใช่ไหมครับเห็นไหมโวลต์ยิ่งช้าลงเนี่ยนะครับกว่าไฟจะเปลี่ยนจาก1.42เป็น1.41เนี่ยก็จะใช้เวลานานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าตัว C จะเริ่มขายประจุค่อยๆขายค่อยๆขายจนแทบจะไม่มีแรงขายประจุออกมาแล้วเมื่อไม่มีแรงขายประจุแล้วนะครับ LED ตัวนี้ก็จะค่อยๆดับลงนะครับผมเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะผมกดชาร์จ
กดค้างเลยนะครับมันก็จะได้ประมาณ9โวลต์เนาะเพราะว่าแหล่งจ่ายเรามี9โวลต์มันก็จะเข้ามา9โวลต์นะครับเปิดชาร์จก็ได้9ต่อมานะครับพอจะใช้ LED นะครับก็กดสวิตช์ที่2ครับปึ๊บนะครับสังเกตว่าแวบแรกอ่ะ LED ขึ้นปิ๊ดสว่างจัดเลยนะครับสว่างจัดเลยอันเนี้ยเป็นลักษณะของการเอาตัวคาปาซิเตอร์มาใช้นะครับสังเกตว่ากระแสไฟฟ้ามันจะไม่ได้หมดแวบเดียวนะครับหมายความว่าแม้กระทั่งว่าแหล่งจ่ายมาแล้วนะครับจ่ายไปแล้วก็ยังให้คาปาซิเตอร์ได้เก็บไฟฟ้าให้ได้หลังจากนั้นค่อยๆให้คาปาซิเตอร์ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาให้ทําให้ที่เขาบอกว่าคาปาซิเตอร์ใช้ในการทําให้กระแสไฟฟ้านั้นไหลได้นิ่งขึ้นเนี่ยนะครับหลักการทํางานของเขามีแค่เนี้ยนะครับเก็บแล้วก็คายประจุนะครับตอนเขาคายออกมาเนี่ยเขาไม่ได้คายทีเดียวไม่เหมือนเปิดก๊อกน้ําปืดมาทีเดียวเขาจะค่อยๆปล่อยออกมานะครับแล้วก็หลักการทํางานของเขาก็คือเมื่อกระแสไฟฟ้าของเขาเริ่มจะหมดพลังงานแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆปล่อยช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆนะครับช้าลงไปเรื่อยๆจนโหลดหรือตัวหลอดไฟเนี่ยไม่สามารถที่จะติดได้นะครับก็จะประมาณอย่างนี้หลักการทํางานของตัวคาปาซิเตอร์นะครับถ้าให้เห็นภาพอีกนะครับคูวิตก็จะพาไปที่ออสซิลโลสโคปครับตรงตัวคอมโพเนนต์นะครับคุณครูเลือกออก็ได้นะคุณจะตามผมก็ได้นะครับแล้วเลื่อนลงมาหาออสซิลโลสโคปตัวนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะถ้าไปจับจริงๆต้องไปจับที่ห้องฟิสิกส์อันนี้อาจจะต้องเป็นระดับม.ปลายแล้วอันนี้ดีลกับระดับม.ปลายดูก็ได้นะครับอ่ะผมก็ลองต่อเหมือนกันครับต่อเข้าขั้วเดียวกันเลยก็ได้นะครับของตัวเขาเรียกอะไรนะคาปาซิเตอร์นะครับนี่ผมต่อที่เดียวกันเลยนะครับต่อที่เดียวกันเลยแต่ว่าคราวนี้ผมจะวัดความถี่เพราะว่าออสซิลโลสโคปใช้ในการวัดความถี่นะครับอันนี้แถมให้เลยนะครับเวลาวัดออสซิลโลสโคปก็จะประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะเห็นไหมเพราะว่าค่าไมโครฟาราดผมมันน้อยโวลต์ก็น้อยนะครับอาจจะเห็นคร่าวๆนะออสซิลโลสโคปนะครับเปลี่ยนด้วยการเลือกที่ R นะคอมโพเนนต์ตรงนี้นะครับกูเลือก R ก็ได้นะครับหรือพิมพ์ไปเลยก็ได้ Oscilloscope นะครับเลือก R แล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของตัวมัลติมิเตอร์นะครับที่เป็นส่วนมาตรวัดเนี่ยพวกเนี้ยพวกตัวอินสตรูเมนต์นะครับก็จะมีมัลติมิเตอร์พาวเวอร์ซัพพลายพวกนี้นะครับผมเลือกเป็น Oscilloscope มาในการช่วยวัดนะครับคราวนี้เมื่อได้ติดตั้งออสซิลโลสโคปแล้วซึ่งต่อเข้ากับขั้วเดียวกันกับตัวมัลติมิเตอร์เลยก็ได้นะครับคือขั้วบวกของตัวออสซิลโลสโคปต่อกับบวกของคาปาซิเตอร์ขั้วลบของออสซิลโลสโคปก็ต่อกับลบของคาปาซิเตอร์นะครับจากนั้นกดปุ่ม Start Simulation นะครับสังเกตไหมครับว่าออสซิลโลสโคปวิ่งปี๊ดขึ้นไปเลยนะครับจากเรามันจะค่อยๆปรับความถี่นะผมทําการกดชาร์จไฟครับไฟเข้าแล้วนะครับไฟเข้า9โวลต์แล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้ออสซิลโลสโคปอยู่บนสุดเลยและเดี๋ยวพอกระแสไฟฟ้ามันเริ่มลดลงนะครับไอ้ขีดสีฟ้ามันจะค่อยลดลงมาเนี่ยครับลดลงมาใกล้เคียงศูนย์นะใกล้เคียงศูนย์นะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการกดสวิตช์สองเพื่อให้ LED ติดนะครับจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะค่อยลดลงนะครับลดลงเนี่ยสังเกตว่าเส้นสีฟ้าจะค่อยลงมาแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นออสซิลโลสโคปตัวที่ใหญ่กว่านี้ก็จะเห็นชัดกว่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือกระแสไฟฟ้าแบบ DC นะครับกระแสไฟฟ้าแบบ DC แล้วก็คุณผมจะให้คุณครูดูอะไรครับเมื่อวัดกับคาปาซิเตอร์สังเกตจะเป็นเส้นตรงหมดเลยครับแสดงว่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกมาให้นะครับจ่ายออกมาให้เนี่ยมีความเสถียรเราใช้คําว่าเสถียรนะครับก็คือนิ่งมากเพราะว่าออสซิลโลสโคปจับได้เป็นเส้นตรงเลยนะครับไม่มีการกระเพื่อมเป็นลักษณะเหมือนกระแสไฟฟ้าสวิงใดๆเลยนะครับนั่นคือหน้าที่หลักๆของตัวคาปาซิเตอร์ที่ใช้ในการเก็บประจุแล้วก็คายประจุของกระแสไฟฟ้านะครับและนี่ก็จะเป็นวงจรพื้นฐานนะครับที่พาคุณครูมาจําลองการทํางานของเขานะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับโดยผมจําลองลักษณะเหมือนกับการเป็นแทงน้ําเก็บไฟแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นสวิตช์ในการเปิดวาล์วน้ำนะครับเพื่อไปจ่ายให้กับตัวกระแสไฟฟ้าให้ LED ติดนะครับก็จะเป็นเหมือนกับชุดคิดเล็กๆให้นักเรียนได้ทดลองใช้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับวงจรของตัว
capacitor นะครับในการทำงานก็จะประมาณอย่างนี้นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับภารกิจของทุกๆท่านนะครับก็คือวงจรเมื่อสักครู่นี้แหละครับนะครับก็บอกไปแล้วว่าวงจรเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็แคปเป็นรูปภาพก็ได้ครับคุณครูนะครับต่อเสร็จแล้วก็แคปเป็นรูปภาพเลยก็ได้นะครับเพื่อขอรับเกียรติบัตรนะครับเพื่อขอรับเกียรติบัตรก็ด้านเดี๋ยวในสไลด์ที่ผมจะส่งให้ก็จะมีภาพสไลด์เฉลยอยู่นะครับภาพสไลด์เฉลยหรือจะมาแบบต่อเต็มเหมือนออสซิลโลสโคปผมเลยก็ได้นะครับในการรับเกียรติบัตรนะครับตัวมัลติมิเตอร์กับออสซิลโลสโคปเนี่ยยังไม่จำเป็นนะครับผมอาจจะแค่ตรงวงจรเสร็จก็เสร็จก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครจะแถมมาติดมัลติมิเตอร์กับออสซิลโลสโคปมาให้ด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับก็คือได้ทั้ง2วงจรก็คือแบบมีออสซิลโลสโคปกับไม่มีก็ได้นะครับเป็นแบบเป็นภาพนิ่งแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าค่าของคาปาซิเตอร์ผมก็เป็น100ไมโครฟาราดนะครับเพื่อให้มันเห็นชัดว่ามีการเก็บประจุแล้วก็คายประจุของตัวคาปาซิเตอร์นะครับก็ไม่น่าจะยากสําหรับคุณครูที่ตามทํากันมาสักครู่นี้นะครับค่อยๆตามไล่ตามเซอร์กิตนะครับก็จะจบในโปรเซสนี้ได้นะครับตัวคาปาซิเตอร์มันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ก็ได้เอาความรู้มาแชร์กับคุณครูนะครับแล้วก็เอาวงจรแบบเล็กๆเป็นมินิมอลนะครับมาให้คุณครูได้ทำแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดไปนะครับเริ่มที่จะเอาอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่เรียนกันนะครับมาทำเป็นโปรเจกต์เล็กๆเรื่อยๆของเรานะครับขอบคุณครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้สมัยก่อนผมไม่เข้าใจเลยนะครับเรื่องคาปาซิเตอร์วันนี้ก็เห็นเรื่องของรูปภาพแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าใครที่มีความรู้ตรงเนี้ยก็เขาเรียกว่าไปต่อยอดให้สําหรับคนที่ยังขาดความรู้โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับที่จะได้สร้างความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านโชคชัยกันเจริญวันนี้จริงๆท่านไม่ค่อยสบายนะครับยังอุตส่าห์มาให้ความรู้พวกเราต้องกราบขอบพระคุณท่านมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะครับกดรูปหัวใจนิดเล็กเป็นกําลังใจให้กับท่านวิทยากรด้วยนะครับขอบคุณมากใครที่จะส่งงานก็เรียนเชิญนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นเกียรติของทางวิทยากรท่านจะได้เก็บภาพแล้วก็มุมของท่านไว้ด้วยนะครับเป็นที่ระลึกนะครับอยากให้เก็บรูปเป็นความทรงจํานะครับสําหรับคนที่มาทํากิจกรรมพวกนี้นะครับท่านจะได้เห็นความหลากหลายแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นพลังให้กับตัวท่านแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขออนุญาตแคปเจอร์ภาพนะครับขออนุญาตหยุดการบันทึกในช่วงนี้